คนไข้หมอเคยไปยิงอัลตรามา2ครั้งแล้วรู้สึกว่าผิวชั้นบนมันยังเด้งไม่เต็มที่มันเกิดจากอะไรแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงอ4ก็ได้คุณหมอพานุชาใครที่เคยยิงอัลตราหรือใครเคยยิงไฮฟูแล้วรู้สึกว่าผิวชั้นบนยังเด้งไม่เต็มที่ช่วยคอมเมนต์มาบอกใน TikTok หมอกันนะทำไมถึงตัดสินใจไปยิงอัลตราก่อนจะเจอหมอซีรู้สึกว่าผิวมันเริ่มหย่อนที่หลังจากทำตัวอัลตราไปอย่างแรกเลยคือความเจ็บใช่ไหมเจ็บมากนอกจากที่ความเจ็บมีเรื่องของผลลัพธ์ที่ตอนแรกเนี่ยอยากให้ผิวมันเด้งใช่ไหมคิดว่ามันน่าจะช่วยยกหน้าที่หย่อนคล้อยผ่านไปเดือนนึงก็รู้สึกว่าเออผิวมันก็กลับมาเป็นแบบเดิมคือถ้าเทียบกับความเจ็บกับราคาคิดว่าผลลัพธ์มันน่าจะดีกว่านี้อยากลองเปลี่ยนดูบ้างแล้วมาเจอหมอซีจากช่องทางไหนครับเจอจาก TikTok ชอบที่รีวิวมันค่อนข้างจริงอะค่ะไม่มีการแต่งรูปอะไรถ้าแต่งรูปมันก็จะดูรู้ว่ารูปอะไรนวลๆอันนี้คือรูปแบบเรียวเลยเนอะก็คือเข้าไปดูตัวอย่างรูปคนไข้จริงของหมอในไลน์เลยใช่ไหมครับในคลิปของคุณหมอบอกว่าควรจะซ่อนข้างบนก่อนเหมือนทีละสเต็ปเราสุว่าน่าจะลองราคาก็สมเหตุสมผลเอาทาร่าเนี่ยมันเป็นการซ่อมชั้นกล้ามเนื้อลึกนะครับเพราะงั้นมันอาจจะไม่ได้แก้เรื่องของผิวชั้นบนเต็มๆนะครับเทคโนโลยีในการซ่อมผิวชั้นบนที่ดีที่สุดคือโมโนโพล่า RF ตัวบูเต้เป็นคลื่นโมโนโพล่า RF หลักการเดียวกับเทอร์มาเขาจะกระจายหัวพลังงานเป็นรังผึ้งทำให้คนไข้หมอไม่เจ็บมากจะประหยัดการฉีดฟิลเลอร์นะไม่ต้องไปอัดฟิลเลอร์ทีนึง10 cc บางคนฉีดฟิลเลอร์ทีนึง100,000-200,000แบบนี้ไม่เอานะครับต้องระวังเรื่องการเป็นคลื่นการเป็นก้อนความไม่เรียบความปลอดภัยยิ่งถ้าเจอยาหิ้วยาปลอมน่ากลัวมากๆพอหมอได้ซ่อมผิวชั้นบนเทียบกับอีกข้างหนึ่งที่ยังไม่ได้ทำรู้สึกว่าผิวมันดูเป็นยังไงบ้างคือร่องแก้มมันจะแบบเห็นชัดน้อยลงใช่ไหมร่องแก้มดีขึ้นเลยเนอะจ้ะแล้วผิวโดยรวมดูเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกว่ามันเนียนขึ้นใช่ไหมตรงแก้มที่มันเดือนก็มันตึงขึ้นวันนี้คนไข้หมออยากหน้าผากละมุนสวยอยากหน้าผากมีมิติฉีดโบเยอรมันตัวท็อปเลยนะเพียวท็อกซิน 100% งานวิจัย20ปีตัดวงเงิน Exclusive เซฟอีก 40% นะครับมีใครอยากดูรูปคนไข้หมอไหมว่ายิงอาบูเต้แล้วผิวมันเด้งขึ้นมายังไงขอให้ทุกคนไปที่หน้าโปรไฟล์ TikTok หมอแอดไลน์ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ TikTok หมอตอนนี้พร้อมกันครับให้ทักหาแอดมินหมอในไลน์เลยนะว่าขอดูรูปคนไข้จริงนะว่าหลังจากยิงไอตัวอาบูเต้ไปแล้วผิวชั้นบนมันเด้งทันทียังไงนะครับทำให้หน้าดูเด็กลงยังไง